โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนะครับวันนี้สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แลบพูดไลฟ์นะครับวันนี้ประจำวันที่25พฤศจิกายนนะ2020นะก็ใกล้จบปีกันแล้วนะครับนะก็ผมว่าปลายปีเนาะก็มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะตลาดหุ้นนะครับค่อนข้างบูลลิชนะฮะนะวันนี้เราอยู่กับผมอาจารย์ลักษณ์แล้วก็อาจารย์พัฒนะครับส่วนอาจารย์แมนนะครับเทพกราฟวันนี้ไม่อยู่นะครับขออนุญาตไปลาไปเที่ยวนะฮะก็พาลูกไปเที่ยวครับพาลูกไปเที่ยวแกไปยิ่งใหญ่แกไปพัทยานะครับก็วันนี้ต้องบอกก่อนนะครับวันนี้ไม่มีดูกราฟรายตัวนะนะครับก็เดี๋ยวรออาจารย์แมนกลับมาแล้วกันเนาะแต่วันนี้เราก็จะคุยถึงประเด็นสำคัญแหละนะครับนะว่าข่าวสารรอบโลกวันนี้มีอะไรบ้างนะครับอินเด็กซ์ต่างๆสำคัญมีอะไรบ้างแล้วก็แน่นอนครับก็จะพาไปดูหุ้นอยู่กลุ่มนึงนะครับวันนี้อาจารย์พัฒน์เตรียมมานะครับผมว่าเป็นหุ้นที่ต่างชาติชอบครับเดี๋ยวติดตามกันว่าเป็นกลุ่มอะไรเนาะเราจะไปหาหุ้นที่กลุ่มนี้ถูกสุดตัวไหนนะครับตามหัวข้อเลยนะฮะโอเคเข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันนิดนึงนะครับมาทักทายกันได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างทักกันมาละกันเนาะนะครับโอเคงั้นเราไปเลยดีกว่าเนาะจันพัดเนาะนะครับจัดไปฮะจัดไปนะฮะก็เดี๋ยวผมเราพาไปรอบโลกก่อนนะครับเอ้ยเดี๋ยวต้องผมต้องแชร์ให้จันเห็นสิเนาะนะครับอ่ะสักครู่นะฮะแชร์สกรีนนิดนึงเดี๋ยวอาจารย์พัดจะได้เห็นไปพร้อมกันด้วยนะฮะครับโอเคเห็นไหมเนาะได้อยู่ได้อยู่อยู่หน้าจอสกายนะฮะครับโอเคนะครับก็คือเมื่อคืนนะครับใครที่ลงทุนตลาดดาวโจนส์นะครับโอ้โหก็ต้องบอกว่าออทําไฮเลยออทําไฮเลยนะครับโอ้โหต้องบอกว่าตอนนี้ขึ้นไปถึงดาวโจนส์เนี่ยทะลุ 30,000 ไปขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหต้องบอกว่าอย่างบูลลิชนะครับอย่างบูลลิชเลยนะครับใช่ครับนะก็ต้องบอกว่าที่ขึ้นมาเนี่ยแน่นอนครับก็มาจากสาเหตุหลายๆส่วนรวมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัคซีนนะครับที่เราคุยกันสักพักนึงแล้วเนาะนะครับก็เริ่มที่จะแบบเฮ้ยชัดเจนมากขึ้นนะครับนะคือตอนนี้นักลงทุนเริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เขาก็จะมาแบบต้องแอคชั่นนะฮะนะครับก็เลยหมุนเงินนะครับเข้ามายังกลุ่มที่เป็นสินทรัพย์เสี่ยงอาจารย์พัดว่าไงไหมเขาเรียกว่าอะไรนะ Risk on นะ Risk on นะครับเปิดเขาเรียกเปิดโหมดเปิดโหมดเขาเรียกเปิดรับความเสี่ยงเปิดรับความเสี่ยงนะครับก็ตัวดาวโจนเนี่ยนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะอาจารย์พันนะขึ้นมาแล้วเนี่ยประมาณสัก 13% ได้นะครับโอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดนะสุดยอดเลยนะครับถึงแม้ว่าเงินเนี่ยจะไหลเข้าในกลุ่ม Emerging Market ในกลุ่มบ้านเรานะครับแถบบ้านเราเนี่ยนะครับแต่ดาวโจนเขาก็ไม่ผ่อนนะตอนแรกอาจารย์คิดเหมือนผมมั้ยนึกว่าดาวโจนเนี่ยจะผ่อนแต่ไม่ผ่อนเลยฮะคือวิ่งวิ่งต่อเลยคือต้องเรียกว่าดาวโจนเนี่ยหุ้นก็คือจะเป็นหุ้นที่แบบยังเป็นหุ้นโกรทอยู่อะครับมันก็ยังคือเขาก็นิยมในหุ้นโกรทอยู่เนาะใช่ฮะแล้วก็ไอ้หุ้นที่แบบเขาเรียกกลุ่มฟลังนะฮะ Facebook Amazon Google นะพวกเนี้ยMarket Cap ล่อไปเกินครึ่งนะ ใช่ถูกครับมันก็ยังไปได้อยู่ใช่ครับในถ้าตราบใดตัวกลุ่มเทคบ้านเขาเนี่ยวิ่งดาวโจนก็จะวิ่งพูดงี้ดีกว่าถูกต้องฮะไม่ก็เหมือนบ้านเราบ้านเราที่เป็นกลุ่มน้ำมันกลุ่มแบงค์วิ่งเซ็นต์อินเด็กซ์ก็จะวิ่งนะฮะนะก็โอเคครับก็เดี๋ยวดูนะครับดูกันต่อไปเนาะว่าดาวโจนยังจะไปต่อได้ไหมนะครับเดี๋ยวขอสลับไปเรียลไทม์กันนิดนึงนะครับดาวโจนเปิดมาย่อเล็กน้อยนะจันพัฒน์ก็ยังอยู่ที่ยืนอยู่ที่30,000ได้นะครับก็ถือว่ายังโอเคนะยังโอเคอยู่นะครับโอเคนะอ่ะ
มาต่อเนาะนะครับดาวโจนไปแล้วนะครับมีอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทำให้ดาวโจนเนี่ยยังดูสดใสนะครับก็เป็นข่าวดีในเรื่องของการจัดตั้งนะครับเหมือนครม.บ้านเราอะนะครับแต่อันนี้คือจะเป็นของอเมริกานะครับล่าสุดเลยเนี่ยนะครับก็มอร์แกนสแตนเลย์นะได้คาดการณ์ว่าคุณเจเน็ตเจเลนจำได้ไหมคือใครนะฮะเป็นท่านประธานเฟดคนเก่านะครับต่อจากท่านเบนันกี้ใช่ไหมใช่นะครับก็คาดว่านะครับคุณโจไบเดนเนี่ยนะครับจะมอบหมายอำนาจให้มาเป็นในเรื่องของรัฐมนตรีกระทรวงการคลังคนใหม่นะครับนะก็ตอนนี้กำลังจัดสรรกันขมักขม้นนะครับก็เลยทำให้โอ้โหแบบตลาดก็เลยแบบอารมณ์ดีอ่ะต้องพูดอย่างนี้เลยว่ะอาจารย์พัดเนาะนะครับเลี่ยงมันได้ฮะตอนนั้นเราเคยไลฟ์ทีนึงอาจารย์พัดในที่ไลฟ์รวมๆหลายอาจารย์เนาะนะครับตอนนั้นอาจารย์บอกว่าเฮ้ยอาจารย์รักแบงค์เนี่ยต้องมานี่มาจริงนะมาจริงนะแล้วหุ้นผมไปดูในหุ้นอเมริกาเนี่ยของเขาแบงก์ก็มาเหมือนกันนะฮะแบงก์มาเหมือนกันพวก JP Morgan อะไรมาหมดเลยนะครับมาเหมือนกันนะครับก็ตอนเนี้ยโอ้โหต้องบอกว่าใครไม่ลงทุนในหุ้นนี้เฉยมั้ยอาจารย์พัดคิดว่ามั้ยคิดว่าเฉยมั้ยโดยธรรมชาตินะตั้งแต่1960มาเนี่ยที่เขาวิจัยมาเนี่ยก็คือช่วงที่เศรษฐกิจฟื้นตัวครับครับหุ้นเนี่ยจะเป็นสินทรัพย์ที่รีเทิร์นค่อนข้างดีที่สุดจริงจริงคือช่วงรอยต่อระหว่าง recession มาเป็น early ป่ะ early ใช่ไหม early stage early stage จังหวะ early เลยครับโอ้โหต้องบอกท่อนฮุกใช่ไหมตอนนี้ต้องท่อนฮุกเลยใช่ก็คือ10ปีมีครั้ง ถ้าไม่ได้เกาะกระแสนี่แย่นะก็คือต้องรออีก10ปีครับรออีก10ปีนะครับซึ่งนานมากนะนานมากนะนะครับของอาจารย์พัทนี่ผ่านมา2รอบแล้วผ่านมา2รอบใช่ของผมไม่ผ่านมารอบนึงนะครับตอนนี้ก็ครบรอบพอดีเลยนะครับถูกต้องใกล้เกษียณละไม่ใช่ก็เลยเป็นคำว่าผู้ฟังครับครับขอให้อยู่ในตลาดเกิน10ปีขึ้นไปคุณจะเราจะเห็นภาพแบบครบรอบใช่คุณจะใจเข้าใจในตลาดหุ้นมากขึ้นใช่ครับใช่แต่ถ้าอยู่แบบ 2-3 ปีแล้วแบบหายๆอันเนี้ยเราเห็นภาพไม่ครบครับถูกถูกถูกนะครับนะก็ฝากคำนี้ของอาจารย์พัดไว้นิดนึงแล้วกันนะฮะผมเห็นว่าอย่างนั้นเหมือนกันเพราะว่าส่วนตัวผมเองก็อยู่พออยู่ครบรูปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเรารู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งมันก็จะซ้ำๆเดิมๆนะซ้ำๆซ้ำๆอยู่นะครับนะโอเคมาต่อนะครับเมื่อคืนนะครับผมว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเหตุหนึ่งนะครับจริงๆแล้วน้ำมันมันก็อยากจะขึ้นอยู่แล้วแหละนะครับก็เมื่อคืนเนี่ยราคาน้ำมันดิบนะครับเบนซ์เนี่ยทะลุนะครับทะลุแนวต้านไปเลยนะครับแนวต้านที่เคยตีไว้อยู่ที่ 46.24 เหรียญเนี่ยนะครับทะลุเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ทางเพจทันโลกกับเทรดเดอร์ RP เนี่ยนะครับก็KP เนี่ยนะเขาก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยมันมีกองกำลังกบฏฮูตีนะครับเข้ามาโจมตีทางถังเก็บน้ำมันซาอุนะ ผมว่ามันก็ท่อนฮุกไปหน่อยปะอะไรอย่างเงี้ย คือจริงๆอ่ะถามความเห็นผมนะน้ำมันเนี่ยคือถ้าเศรษฐกิจมันดีอ่ะคือน้ำมันมันไปอยู่แล้วมันขึ้นอยู่แล้วคอมมูนิตี้มันขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าดีมานมันมาเนาะถูกต้องครับถ้าเพื่อนๆจำได้เราเคยคุยกันไลฟ์กันประจำเนี่ยในช่วงที่เป็นโควิดเนาะที่ราคาน้ำมันมาลงอ่ะเราก็บอกว่าเฮ้ยโอเคแหละซาอุเองอ่ะที่พยายามปรับลดเรื่องกำลังการผลิตเนี่ยเพื่อทำให้ราคาเนี่ยกับสเปรดเนี่ยมันดูดีขึ้นนะครับนั้นอันนั้นมันเป็นฝั่งเดียวไงฝั่งเรื่องราคาแต่ดีมานด์มันไม่มีมันจะขึ้นแบบเป็นบูลลิชเนี่ยไม่ได้นะครับแต่ตอนเนี้ยมันภาพมันเปลี่ยนละภาพมันเป็นว่าเฮ้ยตัวดีมานด์มีนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยก็ถูกผลักดันด้วยดีมานด์นะครับอย่างเงี้ยจะค่อนข้างเสถียรอาจารย์พัดว่างั้นไหมนะครับ
คือน้ำมันเนี่ยนะกลุ่มเอเนอร์จีเนี่ยอืมโดยธรรมชาติมันจะมาช่วงปลายไซเคิลครับอคืือมเศรษฐกิจต้องให้มันพีคก่อนพี่ก่อนมันถึงจะมีดีมานด์ดันน้ำมันครับครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่ต้องเรียกว่าเพิ่งผ่านจุดต่ำสุดอืมเท่าที่เคยเจอมานะครับมันก็จะขึ้นมานิดนึงแล้วก็แล้วพมัันกก็จะพักตัวเห็นด้วยประมาณ4-5 ปีครับใช่ใช่ใช่พอเศรษฐกิจพีคมันก็จะมีดีมานด์ของน้ำมันฮะอีกรอบหนึ่งดันราคาน้ำมันขึ้นคืออาจารย์พัฒน์อธิบายว่ามันจะขึ้น2ช่วงช่วงแรก early ก่อนนิดนึงเพราะว่ามันตกมาเยอะมากใช่ฮะมันตกมาเยอะมากนะครับเด้งอ่ะแล้วก็สักพักนึงอ่ะตัวเศรษฐกิจจะดีแล้วมันก็จะหยุดมันก็จะยืนใช่ครับพอยืนเสร็จปุ๊บพออุตสาหกรรมพีคนะครับตลาดพีคน้ำมันจะมาอีกรอบนึงแล้วก็จะจบรอบเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะจบรอบเดียวไปไหมไม่คือน้ำมันกว่าจะมารอบใหญ่ก็คือประมาณ6-7 ปีข้างหน้าก็รอดูแล้วถ้าเกิดอีก6 ปีเนี่ยน้ำมันมาครับตรงนั้นคือการจบรอบของเศรษฐกิจให้เตรียมตัวรับรีเซชชันฮะก็อาจจะต้องไปสวิตหาเซฟเฮเว่นนะซึ่งตอนเนี้ยเรายังไม่คุยกันกินปันผลน่ะใช่นะครับโอเคแต่ตอนเนี้ยยังเป็นโหมดต้องบอกว่าลิสต์ออนอยู่นะครับก็ enjoy กับสินทรัพย์เสี่ยงก่อนนะครับอืมนะโอเคอ่ะสลับไปดูตัวน้ำมันกันนิดนึงนะครับครับดูเรียลไทม์กันนิดนึงนะครับว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับผมขอใช้เป็น tradingeconomy.com ไปเลยเนาะนะครับโปรกราฟเราดูกันทุกวันอยู่แล้วนะครับก็ยังบวกซึมๆได้อยู่นะจันพัฒนะครับก็ยังเป็นบวกใช้ได้อยู่นะครับครับโอเคอ่ะไปต่อนะฮะเสียงสะท้อนไหมไม่สะท้อนเนาะโอเคได้ละนะครับอ่ะต่อนะฮะทองคำอือหือทองคำจันพัฒหลังจากที่อาจารย์พัดได้กองทุนจันพัดเทขายยีนลงเลย นะโอ้โหหลังจากที่แบบโอ้โหแบบคือราคามันหลุดแนวรับสำคัญน่ะนะครับนะครับเดี๋ยวขอเป็นดูเป็นกราฟไปเลยนะฮะอ่ะ XAU เปิดไว้พอดีนะครับหลุดตรงเนี้ยนะฮะแป๊บนึงนะครับโอเคต้านตรงนั้นเป็นแนวรับแนวรับนะแนวรับสำคัญนะโอเคสักครู่นะฮะผมขอตีนิดนึงนะครับโอเคตรงนี้แหละนะครับโอ้โหประมาณสัก1,850อ่ะคือไหลเลยนะครับไหลเลยแล้วก็ณปัจจุบันนี้นะครับก็มีลักษณะแบบมีการเด้งนะครับนะแต่เป็นการเด้งที่ค่อนข้างอ่อนแรงนะในมุมมองผมเนี่ยคือดูจะค่อนข้างอ่อนแรงอยู่นะครับตามใดที่ยังไม่ทะลุขึ้นมาที่เคยเบรกมาได้ที่มันเคยแบบเทคลงมาได้เนี่ยนะครับ1850เนี่ยนะครับก็ยังไม่ถือว่ากลับตัวชัดเจนนะครับตอนนี้ยังเป็นดาวเทนนะก็เรื่องทองเรามาพูดเรื่องทองอันนี้หนึ่งจานพัดครับจานพัดคิดว่าไงคือถ้าใครมีพอร์ตทองสมมติอาจารย์พัดมีพอร์ตทองนะเราไม่พูดถึงเพื่อนอาจารย์พัดมีพอร์ตทองเนี่ยนะครับอาจารย์พัดจะวางกลยุทธ์ยังไงดีลองเปิดเป็นกราฟมันเลยฮะกราฟมันเลยนะกราฟเยียร์ก็ได้ครับโอเคมีมันแล้วกันมันฮะโอเคธรรมชาติของทองครับครับผมก็คือจังหวะที่เศรษฐกิจมันเริ่มชะลอครับครับหรือว่าแบบเริ่มเข้าเออร์ลี่เนี่ยอทองเนี่ยมันจะวิ่งแรงมากครับดูที่มันขึ้นรอบก่อนเนี่ยรอบนี้ป่ะปีเท่าไหร่นะฮะปี2006 2004 2006ป่ะประมาณนั้นรอบนี้เนาะแล้วสังเกตนะครับว่าโอเคพอมันแรลลี่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะลงมาลงเนี่ยลงประมาณ2014ประมาณ10ปี10ปีนะฮะครับแล้วมันก็จะขึ้นใหม่กลับขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นสเต็ปของทองเนี่ยครับโดยธรรมชาติของมันก็คือขึ้นแรงช่วงเศรษฐกิจชะลอ
อย่างนี้ไหมแล้วก็พักตัวประมาณ10 ปีแล้วก็มาใหม่เป็นไงผมวาดรูปใช้ได้ไหมยอดเยี่ยมฮะคาดการไม่คือเดาตามอดีตตามอดีตตามอดีตธรรมชาติก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วครับครับครับก็คือประมาณ10 ปีคือจังหวะที่คนเขาเริ่มกลัวเศรษฐกิจจะชะลอหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งครับโอเคเพราะฉะนั้นก็คือเดี๋ยวเราจะเห็นการไซด์เวย์แบบค่อนข้างยาวยาวๆอันนี้เป็นธรรมชาติของทองถ้าเกิดเป็นกราฟมันกราฟเยียร์คุณจะเห็นภาพแบบนี้ฮะส่วนใหญ่ของทองคือไซด์เวย์แล้วก็ที่เราเห็นทองมันแรงๆครับก็คือนานๆทีมันจะเกิดอะไรประมาณนี้อ่าเพราะนั้นผมมองก็คือตอนนี้นะครับทองน่าจะลงมาแล้วก็ไซด์เวย์อืมไซด์เวย์อยู่เป็นชาตินะครับครับโอเคอันนี้คือธรรมชาติของธรรมชาตินะเห็นด้วยผมก็เห็นด้วยเลยนะครับส่วนตัวเองเนี่ยคือไปละนะครับเรียบร้อยครับสวิตเป็นหุ้นเรียบร้อยนะครับนะครับก็มองอาจารย์รักนี่จะเป็นทองแท่งเนาะทองแท่งไม่ได้เป็นฟิวเจอร์นะครับก็ถือลงทุนนะครับถือลงทุนมาสักพักนึงแล้วละนะครับแล้วก็โอเคได้สวิตออกเป็นไปเข้าสินทรัพย์เสี่ยงนะครับก็เล่นไปตามธีมนะครับเล่นไปตามธีมไปนะครับก็ยังมองเหมือนกันนะครับมองว่าเศรษฐกิจดีเนี่ยยังไงผลตอบแทนในกลุ่มของตัวหุ้นเองนะครับก็น่าจะดีกว่าเนาะนะครับโอเคอ่ะงั้นเราไปต่อฮะอาจารย์พัฒน์นะครับทองยังดูไม่ค่อยดีนะครับมีฟื้นเล็กน้อยนะครับโอเคจีนเอ้าเอางี้ดีกว่าอาจารย์พัฒน์มองเศรษฐกิจจีนยังไงเพราะว่าส่วนตัวผมนะคือผมมองว่าจีนเนี่ยปีนี้ปีหน้าก็ยังโอเคนะจากการที่เราติดตามข่าวของจีนด้วยเนาะนะครับแล้วก็การที่ประเทศเขาเนี่ยค่อนข้างมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจค่อนข้างชัดเจนนะครับก็คิดว่าน่าจะยังโอเคนะครับครับอาจารย์มองไงฮะผมมองจีนนะระยะสั้นเนี่ยคือมีการเติบโตครับครับแต่ว่าระยะยาวเนี่ยเขาจะมีปัญหาหนึ่งที่จีนแตกต่างจากอเมริกาครับคือจีนเนี่ยด้วยสัก10-20 ปีก่อนเนี่ยถ้าเราจำกันได้จะมีเรื่องของนโยบายลูกคนเดียวมันเลยทำให้จีนเนี่ยเศรษฐกิจมันโตครับครับแต่ว่าอีกไม่นานเนี่ยจีนกำลังเข้าสังคมผู้สูงอายุมันจะทำให้เรื่องของดีมาเรื่องของการบริโภคเนี่ยมันน้อยลงครับโอเคอันนี้คือปัญหาในขณะที่อเมริกาเนี่ยโอเคผู้สูงอายุก็มีจริงแต่ปัญหาก็คือคนทั้งโลกครับครับมันอยากไปอยู่ที่อเมริกาฮะไม่รู้เป็นไรมันก็เลยกลายเป็นประเทศที่แปลกอย่างหนึ่งก็คือไม่มีปัญหาเรื่องขาดแคลนแรงงานครับในขณะที่จีนเนี่ยไม่นานเนี่ยจะเริ่มขาดแคลนแรงงานฮะนี่พูดถึงระยะยาวแบบ10-20 ปีเลยนะสิบยี่สิบปีขาดแคลนแรงงานแล้วก็ไอตอนเนี้ยสิ่งที่จีนทำก็คือพยายามขยายขอบเขตอิทธิพลเนี่ยไปทั่วโลกก็คือมันอาจจะไปคล้ายๆญี่ปุ่นก็คือโอเคจีนรวยจริงอะไรจริงแต่ว่าเรื่องของการโกรธแบบแรงๆในเหมือน10-20 ปีที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะไม่เห็นครับโอเคคือเราเห็นจีนเป็นมหาอำนาจจริงฮะครับแต่แบบใหญ่หนักๆอ่ะน่าจะลำบากแต่ตอนนี้ฮะจีนฟื้นแรงจริง ช่วงตรงเนี้ยช่วงปี2ปีเนี่ยฟื้นแรงจริงครับนะฮะฟื้นแรงมากฟื้นก่อนชาวบ้านเขาเลยนะครับถูกต้องฮะนะฮะอ่ะก็ตอนนี้อินเด็กซ์นะครับของจีนเองก็ไซเวย์เนาะนะเอาเลยเลยครับเอาเลยครับไซด์เวย์เนาะแล้วก็เป็นไซด์เวย์ภาพใหญ่อยู่นะครับก็ลุ้นนะครับขอให้เบรกได้นะนะครับขอให้เบรกได้นะครับโอเคนะครับดังนั้นเราไปต่อเนาะไปต่อนะครับตัวนิเคอิเป็นยังไงบ้างนะครับตลาดหุ้นของญี่ปุ่นนะครับก็ยังบวกต่อเนื่องนะครับยังบวกต่อเนื่องเลยนะครับตอนนี้นะครับ
มาปิดอยู่ที่ 26,297 นะครับก็โอ้ทำนิวไฮอีกแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับก็ได้รับแรงหนุนมาจากเรื่องของฟันโฟไหลเข้าเช่นกันนะครับเหมือนเอเชียบ้านเรานะครับนะก็ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับเยี่ยมเลยนะครับอืมก็เป็นกันทั่วโลกนะตอนนี้นะครับเงินค่อนข้างไหลเข้าเต็มๆนะครับโอเคอ่ะถ้างั้นเรามาดูเรื่องของบิตคอยไม่เคยคุยกับอาจารย์พัดเรื่องบิตคอยเลยนะครับคุยแต่กับอาจารย์แมนนะครับอาจารย์พัดมองบิตคอยไงบ้างครับบิตคอยเนี่ยไปต่อแล้วนะว่านะผมว่า คือเขาจะมองบิตคอยเนี่ยเหมือนทองคำฮะครับอืมทำไมมองอย่างนั้นมันจะเป็นสินทรัพย์ที่อะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่าคนมันรู้สึกว่ามันสะสมมูลค่าได้ครับคือมันเป็นทองคำยุคที่สองคนเชื่อว่ามันสะสมมูลค่าได้ครับทั้งที่ผมยังไม่รู้เลยว่ามันใช้ทำอะไรเฮ้ยต้องแกงยังไม่ได้เดี๋ยวคือล่าสุดเนี่ยผมตามข่าวอาจารย์พัดอันนี้แชร์เนาะนะครับล่าสุดเนี่ยอย่างหลายๆประเทศตอนนี้เริ่มที่จะอนุมัติแล้วนะให้ใช้บิตคอยในการแลกเปลี่ยนเนาะนะครับเริ่มเห็นจีนนะครับเริ่มเห็นอเมริกาเนาะนะครับแล้วก็อย่างของอเมริกาเนี่ยอย่างมีหลายบริษัทเลยนะครับก็เริ่มที่แบบเฮ้ยเปิดคืออย่างบล็อกเกอร์เนี่ยนะครับหรือพวกแคชแอปต่างๆเนี่ยเริ่มที่จะเอาบิตคอยมาเป็นเขาเรียกว่าโปรดักต์ในการขายกับลูกค้าด้วยนะครับนะคือผมว่าคงพยายามใช้เพื่อให้มันเกิดมูลค่าแหละถูกไหมเอาไปผูกนู่นผูกนี่อะไรเงี้ยเปย์พาวก็เริ่มรับบิตคอยนะใช่ทำได้แต่เปย์พาวรับมันก็วิ่งปุ๊บใช่ถูกต้องเพย์พาวก็รับด้วยนะครับก็วิ่งเลยนะครับก็วิ่งยาวเลยนะครับตอนนี้ก็ยังบวกอยู่จันพัทก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับถือว่าใช้ได้เลยยาวๆไปนะฮะสำหรับคนที่ติดตามมาตอนนี้จากตรงที่เราเคยคุยกันเนาะนะครับนะเพื่อนๆจำได้นะแถวๆประมาณหมื่นต้นๆเนี่ยหมื่นหนึ่งเนี่ยนะครับติดดอยไปรอบหนึ่งเนี่ยนะครับตอนนี้ขึ้นมาถึง 19,000 แล้วนะครับ66% นะครับในประมาณสัก129วันนะโอ้โหสุดยอดจริงๆนะเราจะโม้ต่อไปนะเรื่องนี้อ่ะนะครับโอเคแต่ว่ามันเป็นแอสเซทที่แบบคนเชื่อว่ามันสามารถสะสมมูลค่าได้ครับแล้วก็มันก็เลยไหลตามใช่ฮะไหลเข้าไปครับผมนะแล้วก็คือก็เล่นตามเทรนไปครับเล่นตามเทรนไปถูกต้องครับนะโอเคงั้นเราไปต่อกันเลยนะครับนะซอฟต์คอมมูนิตี้เดี๋ยวไว้ให้จันแมนมานะครับเรามาดูอินเด็กซ์บ้านเรากันนิดนึงนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับวันนี้นะครับโอ้เซตอาจารย์พัดเซตเนี่ยแกชอบเล่นรถไฟเหาะเหรอคือต้องเรียกว่าตอนเช้าคือต้องเรียกว่ากระโดดตามตลาดต่างประเทศแล้วก็ตอนบ่ายเนี่ยคือมาจากความกังวลเรื่องของม็อบครับแล้วก็พอสักบ่ายสี่เนี่ยเริ่มคิดแล้วเฮ้ยมันคงไม่มีอะไรแหละนะครับก็ดันขึ้นกลับขึ้นมาตามกระแสฟลูครับครับนะก็วันนี้ปิดบวกไปได้ด้วยนะใช่ครับบวกไป14จุดนะครับเรามาดูนะครับว่าอย่างเมื่อวานเนี่ยต่างชาติซื้อสุทธิประมาณ 4,000 ใช่ไหมนะครับใช่มาดูวันนี้ต่างชาติซื้อสุทธิอีกประมาณ 3,007 นะครับโอ้โดนลุ้มหมดเลยนะในประเทศก็ขายนะครับบล.ก็ขายสถาบันก็ขายนะครับโดนลุ้มอยู่คนเดียวนะครับผมถามจากทางนี้นะเคยมีงานวิจัยนะเขาบอกว่าจริงๆอ่ะเราไม่ต้องดูแรงซื้อต่างชาตินะครับดูรายย่อยเล่นส่วนเป็นอย่างนั้นใจอย่างนั้นใจอย่างนั้นครับเฮ้ยผมทิศทางของรายย่อยจะค่อนข้างสวนกับเทรนด์ของตลาดนะครับใช่ใช่ก็เพราะฉะนั้นถ้ารายย่อยขายเนี่ยคือเพราะฉะนั้นเราจะต้องเราจะต้องแบบ
สวนใช่ฮะถูกต้องแน่นอนจริงวิจัยอย่างนี้จริงๆนะเขาบอกว่าตอนแรกเข้าไปตามฟันฟงฟันโฟเสียเวลาเสียเวลานะมาดูแค่นี้แหละดูรายย่อยดูโฟรายย่อยนะสงสัยต้องเขียนวิชาดูฟันโฟรายย่อยนะถูกต้องนะฮะจะวิเคราะห์ยังไงวะเนี่ยฟันโฟก็รายย่อยก็เริ่มฉลาดขึ้นนะครับเออใช่ใช่เดี๋ยวนี้มีเครื่องมือเยอะนะครับโดยเฉพาะเครื่องมือดีๆ labpun.com เนี่ยเพราะ labpun.com นี่ก็แน่นอนจริงว่ายอดเยี่ยมนะก็ถือโอกาสโฆษณานะถ้าใครสนใจก็ทักกันมาได้นะมีแบบเบสิกแล้วก็แบบพรีเมียมนะครับนะก็อย่างที่อย่างวันนี้เราไปประชุมกับทีมโปรแกรมเมอร์มาเนาะนะครับครับเดี๋ยวน่าจะประมาณไม่เกินอาทิตย์เนี้ยเราจะล้อนตัวเมนู back test ให้เพื่อนๆได้ใช้ละนะครับนะเดี๋ยวเตรียมใช้กันดีๆนะฮะแล้ว back test ของเราไม่ธรรมดานะฮะยังไงครับยังไงเรา back test ถึงเย็นวันนี้เลยฮะเย็นวันนี้เลยเย็นวันนี้เลยโคตรโหดมันจะแบบ back test ที่เรียลไทม์มากนะครับเออคือจริงๆสิ่งที่ทำครับก็คือครับพอใช้แล็บหุ้นพลัสนะครับในการสกในการสแกนหุ้นเนี่ยครับผมยกตัวอย่างแล้วเราก็ไปทำกันบ้านต่ออ่าฮะแล้วก็พอได้หุ้นมาทำวอทลิสต์นะครับอ่าเดี๋ยวจะมีเรื่องของแบ็คเทสเนี่ยครับให้เป็นตัวเขาเรียกว่าอย่างเงี้ยใช่ไหมรันระบบได้อ่าในหุ้นที่เราสนใจอืมเดี๋ยวไอ้คำว่าแบ็คเทสข้างบนนะครับครับมันจะมีชื่อหุ้นให้ใส่ชื่อหุ้นที่เราทำกันบ้านมาแล้วคือแบบเราชอบตัวไหนเราใส่ไปเลยถูกต้องแล้วมันก็จะไปเทสแบ็กเทสซิมูเลตมาให้แบบที่คุณสนใจเนี่ยเป็นยังไงทำแล้วมันได้กำไรไหมอย่างนี้อย่างนี้นะโอเคใช่ครับพอมันถึงจุดนั้นจริงๆครับคุณก็สามารถสร้างซิสเต็มเทรดของตัวเองได้ครับเป้าหมายของผมนะครับอยากให้นักลงทุนเนี่ยดูตลาดหุ้นวันละครั้งฮะอืมใช่เพื่อรันเทรนครับแล้วก็ระหว่างวันถ้าท่านเบื่อเนี่ยเราจะมี IBA ครับอืมบอทยิงทั้งวันเฮ้ยของอาจารย์ดูตลาดหุ้นวันละครั้งใช่ป่ะของอาจารย์แมนไม่ได้นะครับต้องดูทุกนาทีแซวๆๆแกไม่อยู่แซวเลยเนี่ยบางทีถ้าเราออกแบบระบบดีๆอย่างในหน้าจอเนี่ยเราเห็นแบบเฮ้ยมันสามารถวิ่งสวนตลาดได้อะไรเงี้ยครับครับครับอืมอืมเนาะครับนี่ขนาดเราเทสเล่นๆนะในช่วงปี2020เนี่ยชนะตลาดแบบฉีกกระจุยเลยนะนะนะครับอ่ะครับโอเคงั้นอันนี้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวไว้ถ้าโปรดักต์ออกมาเดี๋ยวจะมาโชว์กันอีกทีนึงแล้วกันนะครับเนาะยังไงก็ฝากตัว labpunplus.com ไว้นิดนึงนะครับส่วนคนที่แบบอยากใช้ฟรีอ่ะเราก็มีตัว labpunplus labpun IBA นะครับซึ่งก็จะต้องเปิดพอร์ตนะเปิดพอร์ตกับโบรกเกอร์ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับเราเนาะนะครับก็ตอนเนี้ยหลักๆก็จะมี ISB นะครับแล้วก็ KTBS นะฮะเนาะตัวหลักเลยนะตัวหลักเลยนะครับก็ถ้าสมัครของ ISB เนี่ยก็คือจะได้ตัว alert ของอาจารย์จิมด้วยซึ่งเป็น TFX แล้วก็ Go Future นะครับต้องครับส่วนของแล็บหุ้นเนี่ยก็คือจะดูกราฟได้กราฟตีฟิโบนัชชีได้แล้วก็มีการแจ้งเตือนหุ้นที่เป็นสวิงเทรดให้นะครับครับแต่ถ้าเป็นพรีเมียมเนี่ยคือจะได้ค่อนข้างครบเลยนะครับคือครับสแกนแบบกูรูระดับโลกมีนะครับมีแบ็คเทสเดี๋ยวอนาคตจะมีนะครับมีห้องเรียนด้วยนะคือคุณไม่ได้ใช้เครื่องมืออย่างเดียวนะมีห้องเรียนใน LINE แล้วก็ Facebook Course Group นะครับเนาะครับก็ประมาณนี้กราฟก็มีให้ดูนะฮะครับก็คือช่วยกันทำกันบ้านนะครับใช่ใช่ใช่ถูกต้องเลยนะครับก็คุณก็ไปคิดวิเคราะห์ตัดสินใจเอากันเองนะนะครับคือตัวมีคำถามเหมือนกันอาจารย์พัฒน์คือตัวที่เป็นบอทสแกนเนี่ยนะครับมันเป็นตัวสแกนนะมันเพื่อนๆมันเด้งเสร็จปุ๊บเพื่อนๆก็ไปดูกราฟอีกทีนึงนะฮะครับอ่ะผมยกตัวอย่างสักตัวนึงได้ไหมอาจารย์ครับได้อย่างวันนี้ครับก็คือจะมีตัว
เคแบงค์นะครับเคแบงค์ครับนะครับวันนี้ที่สแกนติดมาเลยนะครัคบรับก็เป็นเคแบงค์นะครับตอน10:48นะครับวันนี้เลย25/11คนระัคบรับก็สแกนติดแถวแถว110.5นคะรคับรับวันนี้ก็ปิดไปที่114.5นะครับโอ้โหนะสุดยอดนะครับได้ไป4 บาทนะฮะครสัุบดยอดจริงๆนะครับอ่ะนะครับก็นี่ก็คือเท่าที่เห็นนะหลายคนบางทีเฮ้ยแจ้งเตือนมาทำกันบ้านต่อเออ่าอนะฮะซึ่งวันเนี้ยเดี๋ยวเราจะพาเดี๋ยวอาจารย์พัดต่อเลยนะครับเราจะกลุ่มพแบางค์ไปคุยหุ้นกลุ่มแบงค์นะครับคมรุัมบมองของเราเป็นยังไงบ้างกลุ่มแบงค์นะครับครับแล้วก็ไปหาหุ้นแบงค์ที่ถูกนะครับแบงค์ที่ถูกลืม นะครับเออเผื่อต่างชาติเขาจะมาแบบมาเฮ้ยมันถูกเกินไปนะครับก็ครับเราจะได้ทำกันบ้านกันก่อนนะฮะอ่ะครับถ้าอย่คารงันบั้นผมถามอาจารย์พัดเลยแล้วก็อาจารย์พัดจะแชร์สกรีนเลยก็ได้นะครับไดผ้มถามอาจารย์พัดเลยนะครับว่าอาจารย์พัดมองกลุ่มแบงค์ไงฮะโอเคนะครัคบรับเดี๋ยวขอแชร์สกรีนแป๊บหนึ่งเนอาะคเรลับยฮะโอเคกลุ่มแบงค์นะฮะครับผมโดยปกติเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ขึ้นตามรอบเศรษฐกิจครับค่อยค่อยขึ้นแต่ว่าเวลาที่เศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวครับแบงค์จะเป็นกลุ่มแรกที่ลงแล้วก็ลงหนักด้วยใช่ที่ผ่านมาเนี้ยรอบที่ลงมาเนี่ยแหละถูกแล้วครับคือธรรมชาติของแบงค์เนี่ยเวลากำไรก็คือมันก็จะกำไรไปเรื่อยๆถูกไหมครับครับดร.นิเวศเนี่ยแกเคยพูดแบบประโยคหนึ่งที่ผมจำได้เลยนะแบงค์มันจะขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันลงฮะไอ้คำว่าจนกระทั่งมันลงเนี่ยเออตอนแรกไม่เข้าใจนะเออพอมาถ้าเจฟอังจริงๆอ่ะเออตอนแรกนึกว่าฮาๆนะเออนึกว่าฮาผมยังฮาเมื่อกี้คำว่าลงของเขาก็คือลงลิฟต์ครับเพราะว่าหนี้สินที่ปล่อยออกมาเนี่ยมันคือหนี้เสียเออหนี้เสียมันจะพุ่งแบบพุ่งกระฉูดเยเลอะยมากใช่ครับนะครับแล้วก็มันก็จะลงลิฟต์แล้วก็จะใช้เวลาสักพักหนึ่งเคลียร์หนี้1-2 ปีในการเคลียร์หนี้แล้วหลังจากนั้นสินเชื่อกลุ่มใหม่ออกมาครับมันจะโตมันก็จะโตใหม่เออจริงเพื่อนเพื่อนสว่ังเกตเศรษฐกิจดีเนาะหนี้เสียมันก็จะเริ่มน้อยลงเออจริงจริงจริงอะไรประมาณนั้นครับนะครับเพื่อนเพื่อนจำได้ไหมผมว่าน่าจะจำได้แหละนะครับครับในช่วงที่ตอนที่เคลียร์หนี้อ่ะนะครับครับช่วงที่ผ่านมาที่แบงค์เคลียร์หนี้อ่ะกลุ่มอะไรโดครดับเด่นครับ AMC วันนี้เลยนะเออกลุ่ม AMC ที่รับทวงหนี้ถูกไหมนะครับรับทวงหนี้เพราะนั้นถ้าสมมุติว่าอย่างผมเดานะถ้าสมมุติว่าแบงค์ดีแล้วเนี่ยครับตัวกองหนี้มันลดลงเนี่ยนะครับครับเออมันน่าสนใจนะว่าจะคิดต่อว่าเอ้ยแล้วกลุ่มที่เป็นรับทวงหนี้จะเป็นยังไงถูกต้องนะครับไปทำการบ้านดูนะครับเนาะอ่ะงั้นจานพัดต่อเลยฮะเรามาหาหุ้นกลุ่มแบงค์ที่มันถูกลืมกันขอแบงค์ใหญ่ก่อนขอแบงค์ใหญ่ก่อนแบงค์ใหญ่ก่อนนะครับครับก็แบงค์รัฐนะครับนำโด่งเลยในเรื่องของความถูกครับผมนะครับแล้วก็เริ่มขึ้นมาเริ่มเป็นของแบงค์ใหญ่นะครับแล้วก็แบงค์เล็กก็คืออยู่แบบค่อนข้างแพงหน่อยประมาณนี้ครับนะฮะเดี๋ยวเราจะเปิดงบให้ดูฮะคือต้องเรียกว่าเราจะเห็นภาพของความการที่แต่ละแบงค์เนี่ยเขาพยายามเคลียร์หนี้ครับครับเริ่มต้นนะครับทิสโก้เดี๋ยวแบงค์ใหญ่ก่อนนะครับอันนี้TMB ก็ยังไม่ใหญ่ BBL K Bank จ้านี่ K Bank เออนะครับสิ่งที่เราดูนะเออมันจะมีคำหนึ่งเขาเรียกว่า PPOP นะครับก็คือกำไรก่อนที่จะตั้งสำรองครับครับโอเคถามว่าขาดทุนไหมกำไรลดลงไหมลดครับนะครับก็คือลดลงตามสภาพเศรษฐกิจนั่นแหละนะครับ
ค่าธรรมเนียมลดลงรายได้ดอกเบี้ยก็เริ่มลดลงมาให้ไม่ต้องตกใจนะครับครับแต่สิ่งที่ตลาดเนี่ยครับหลังจากงบ Q2 ออกมาแล้วไล่ราคาขึ้นมาแรงมากเลยคือเรื่องของการตั้งสำรองครับคือด้วยมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่เนี่ยการตั้งสำรองไม่ใช่แค่แบบพอเลย3เดือนไปปุ๊บเนี่ยครับตัด NPL ไม่ใช่นะฮะมันจะต้องมีการประมาณการด้วยจากสถิติแล้วก็วิวในอนาคตประมาณ1ปีครับว่าเอ้ยอนาคตจะเป็นยังไงสิ่งที่เกิดขึ้นครับอย่าง K-Bank Q2 ตั้งสำรองเยอะมากจากเรื่องโควิดใช่พวกนี้ใช่พอ Q3 ปุ๊บเขาตั้งสำรองเหลือ10,000 ล้านใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของแล้วสัญญาณนี้แปลว่าอะไรนะครับสัญญาณนี้แปลว่าบริษัทเนี่ยกำลังมองว่าหนี้เสียเนี่ยที่แบบตั้งสำรองที่เยอะในไตรมาส2อ่ะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงเยอะขนาดนั้นอันนี้แหละสำคัญใช่ถูกแล้วก็ตั้งสำรองเท่าเดิมเขาก็มองว่าอยู่รอดได้อยู่รอดได้ละจ่ายปันผลได้ด้วยจ่ายปันผลได้ด้วยก็คือแบงก์ชาติก็คือเขาเรียกว่าทำสเตรสเทสทดสอบความแข็งแกร่งว่ารอดไม่รอดยังไงนะครับเฮ้ยเราเห็นภาพแบบเนี้ยเกือบทุกแบงค์ครับนะครับแต่ว่าแบงค์ใหญ่นะครับแบงค์ใหญ่เรายังเห็นภาพของตัว NPL ครับเนี่ย Gross NPL ต่อโลนเนี่ยที่ยังเพิ่มขึ้นอยู่ครับครับเพราะว่าไอ้ตัว NPL ที่เป็นก้อนเนี่ยครับ900,000ไอ้90,000กว่าล้านเนี่ยเขายังไม่ได้ระบายออกไปฮะครับถูกต้องนะครับเพราะนั้นเราก็เลยเห็นตัวเลข NPL ที่ยังสูงอยู่นะครับนี่แบงค์ใหญ่เดี๋ยวเราจะค่อยๆเปิดไล่ทีละแบงค์เลยนะครับแล้วก็เราจะเห็น NPL coverage เนี่ย 139%ต้องเรียกว่าแบงค์ชาติเนี่ยปกติ NPL 100ใช่ไหมครับแบงค์ชาติกดให้ตั้ง100แบงค์พวกนี้ครับก็คือตั้งเกิน100ครับคือแบบแปลว่าอะไรแปลว่าความมาตรฐานเขาสูงมากใช่ครับครับตั้งมาตรฐานไว้สูงมากอืมดังนั้นความเสี่ยงตรงนี้นะครับก็จะเริ่มทยอยลดลงอืมใช่นะครับคนก็เลยแบบเฮ้ยมองตัวนี้บอททอมแล้วนะครับผมเห็น data เมื่อกี้ผมยังมองว่า bottom เลยอาจารย์เนาะใช่คิดเหมือนกันแล้วก็ครับมาดูเพื่อนเขา SCB ครับ SCB เนี่ยเป็นต้องเรียกว่าธนาคารที่การตั้งสำรองเนี่ยนะเพิ่งมาตั้งแต่มาสนี้ครับก็ปกติตั้งก็แต่มาที่แล้วตั้ง 9,000 เนาะไตรมาสนี้ก็คือตั้ง12,000นะครับแต่คือ SCB ที่ไตรมาสนี้ตั้งเอ้ยไตรมาส2ที่ผ่านมาตั้งน้อยเพราะเขาเชื่อว่าไอ้15,000ที่ตั้งในแต่ปีที่แล้วครับครับน่าจะตั้งมาเยอะพอสมควรเขาเลยแบบตั้งน้อยแต่แบบตั้งน้อยรู้สึกว่าแต่เห็นแบงก์อื่นเขาตั้งเยอะไงฮะในไตรมาส2ก็เลยมาตั้งเยอะในไตรมาส3แทนครับครับเดี๋ยวไตรมาส4เนี่ยสิ่งที่ต้องมองเลยนะก็คือมันจะมีเรื่องของการหมดครับหมดโปรโมชั่นการไอ้ลดแลกแจกแถมเรื่องดอกเบี้ยฮะNPL จะเพิ่มหรือไม่ครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องมองนะใช่ใช่เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือภาครัฐช่วยไงช่วยครับนะครับอ่ะรอดูเนาะก็ดูนะฮะแต่ว่าตอนนี้คือตั้งสำรองค่อนข้างเยอะครับแล้วก็คือ 142% ของ NPL ครับส่วน NPL ที่เป็นตัวเลขเนี่ยเอาฮัลโหลฮะสักครู่นะฮะอาจารย์มันนะครับมันกระตุกนะกระตุกตัวเลข NPL เนี่ยครับเอาเลยเราเห็นตัวเลขของ NPL ครับที่เป็นบาทนะครับ
อะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจต่อฮะอาจารย์เดี๋ยวสักครู่นะมันเหมมือนีเขาเรียกว่ามันเหมือนกระตุกอาจารย์กระตุกใช่ไหมได้แล้วได้แล้วได้แล้วนะครับได้แล้วโอมาเคแล้วนะต่อนะครับต่อมฮาะต่อครับเขียวลคะรับเขียวละครับผมเขียวนะต่คอรับฮะได้กรุงไทยนะครับกรุงไทยก็คือครับต้องเรียกว่าคล้ายๆกันนะครับก็คือเกิดสภาพของความกังวลนะครับเราจะเห็นว่ากรุงไทยเนี่ยถ้าดูแผนภูมิคือต่ำมากเดี๋ยวก่อนนะตัวต่ำสุดนี่ในกลุ่มแบงก์ใหญ่นะคือกรุงไทยแบงก์เลย KTB กรุงไทยเลยนะครับอันนี้คือ PBB นะคือเราสแกนจากใช่ PBB ใช่ครับครับถามว่าทำไมมันต่ำอย่างนั้นนะครัเบออเพราะว่าคนกังวลครับว่าศาลเนี่ยออกมาบอกว่า KTB ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจอืมเออก็เลยพูดอะไรไม่ขึ้นคือต้องเรียกว่ากระทรวงการคลังถือหุ้นกองทุนฟื้นฟูครับกองทุนฟื้นฟูถือหุ้น KTB แต่เขาบอกว่าไอ้กองทุนฟื้นฟูอ่ะมันเป็นไม่ใช่องค์กรของรัฐครับเพราะฉะนั้น KTB ก็เลยไม่ใช่รัฐวิสาหกิจแต่ปคัญรัหบาคือถ้าเราดูงบรวมจริงๆอ่ะครับ KTB ก็คือถือโดยกระทรวงการคลังเพราะฉะนั้นมองในแง่ของอำนาจควบคุมนะครับกระทรวงการคลังยังคุม KTB ได้แต่ในแง่ของกฎหมายครับอาจจะไม่ใช่รัฐวิสาหกิจช่างมันเถอะช่างมันเถอะเอาเป็นว่ายังไม่ขึ้นก็แล้วกันนะครับแต่ก็เขาก็ว่านะนะครับก็คืออาจจะฟื้นฐานต่ำเพราะว่า Q3 เนี่ยก็คือต้องเรียกว่าตั้งสำรองมาค่อนข้างเยอะทั้งเยอะนะครับเป็นปกติทุกแบงก์ก็ปีนี้นกะคำรัไบรก็เหลือนิดเดียวนะครับครับเดี๋ยวปีหน้าก็จะค่อยค่อยๆคค่อยเๆรฟิื่้นมฟื้นตามนั่นเองนะครับแต่ว่าบุ๊กอย่างที่บอกคือต่ำสุดในกลุ่มใช่ตามไลฟ์คนนี้ครับก็คือต่ำสุดในกลุ่มจริงเออจริงๆแต่ว่าของหยวนต้าเนาะก็แนะนำเทรดดิ้งแนะนำเทรดดิ้งก่อนโอเคก็คือเขายังมองว่าเฮ้ย KTB เนี่ยอาจจะยังไม่สามารถลดต้นทุนได้เหมือนแบงก์ใหญ่อื่นๆนะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็โดยของหยวนต้านะครับก็เลยบอกว่าเทรดดิ้งนะครับครับเห็นว่าผมเปิดของโบรกเดียวตลอดเลยนะครับผลก็คือตัวเลขมันจะเปรียบเทียบกันได้เพราะว่าคนผูกครับก็คือคนเดียวกันนะฮะครับเพราะฉันมีอะไรก็โทรถามก็ได้เนาะครับโทรนี้นะครับถ้าสงสัยตัวเลขที่เขาผูกนะครับครับยอดเยี่ยมจริงๆนะฮะขอบคุณนักวิเคราะห์มากเลยนะครับที่ช่วยเราทำการบ้านครับโอเคนะก็มีอีกไหมลืมครับครับ BBL BBL เป็นไงฮะใช่เนาะ BBL งบไตรมาส3นะครับเปิดมาเนี่ยกำไรยังไม่ดีนะครับเพราะว่ามีนี่ครับค่าใช้จ่ายที่เอาไปบันทึกกับเขาเรียกเฟอร์มาต้าที่ไปซื้อกิจการเข้ามาที่มาเลเซียครับที่อินโดใช่ไหมโอเคใช่ครับครับผมเนี่ยเขาเลยบอกว่าโอเคกำไรพิเศษชั่วคราวนะแต่สิ่งที่เห็นนะ NPL ที่เป็นตัวเลขเนี่ยขึ้นไปแสนล้านแล้วตัวเลขก็คือยังไม่ได้หายไปครับนะครับแล้วก็แต่สิ่งที่ทำให้กำไรของแบงก์มันกระโดดขึ้นมาได้เนี่ย29%เนี่ยมาจากการตั้งสำรองที่ลดลงฮะ57%ก็คือตั้งสำรองแค่ประมาณ5,000กว่าล้านเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นเฮ้ยลดหลาลยงคอ่ะนเนาะหลายคนหลังจากเห็นกำไรฮะก
เฮ้ยโหที่มันโตทั้งสำรองลดลงเนี่ยโอ้โหใช่เลยครับตลาดเริ่มมองแล้วเฮ้ยไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยฉันมองซ้ายไปหรือเปล่าปรอัะบไรประปรมับาณนเปี้้าปรับทาร์เก็ตก็ปรับเป้าปรับทาร์เก็ตนะฮคะรับมาดูว่าโบรกเกอร์แนะนำยังไงนะครับพอมีบทวิเคราะห์ดีอย่างนะครับครับนะฮะเขาบอกเราพูดคำว่าซื้อได้อย่างเต็มปากเต็มคำแต่ก่อนไม่ได้เลยนะไม่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้นะต้องตามทางนี้เราของเข้ามาเนี่ยนะครับเขาบอกให้ซื้อก็โอเคนะฮะโอเป้เคา122ครับนะครับอืมเหตุผลนะครับคือเขาบอกให้ซื้ออย่ามึงเพิ่งไปเชื่อเขาฮะก็แล้วก็ต้องวิเคราะห์ด้วยต้องวิเคราะห์ด้ววิยเคราะห์เดงิ้นวยของนเระาแล้วก็เราเชื่อเขาหรือเปล่านะคครรัับเดี๋ยวนะเมื่อกี้เป้าเท่าไหร่นะ122 บาทฮะตอนนี้125ครับผมเอาเลยละ เดี๋ยวปรับเป้าเดี๋ยวปรับเป้าก่อนเนี่ยเดี๋ยวปรับเป้าเดี๋ยวอันนี้คือเป้า12 เดือนเขาให้ใช้ต้องไปดูครับว่าเขาใช้กลยุทธ์อะไรนี่ในการพื้นฐานใหม่มูลค่าพื้นฐานปี64 122.75ตอนนี้125ครับแต่ตรงนี้คือปี64ไงปี64ปีหน้าเราอาจจะแบบเฮ้ยเอาตัวเลขเข้ามาเนี่ยปี65เนี่ยครับกำไรต่อหุ้น14 บาทเนี่ยคุณพีใหม่เข้าไปคุณพีอีใหม่เลยเท่าไหร่ดีของเดิม8ใช่ป่ะ8เดี๋ยวช่วยคูณเดี๋ยวช่วยคูณ14คูณ8ฮะ14คูณ8นะลองดูไหมได้จัดไป14.3คูณ8คูณ8นะ112จะดีเหรอไม่ฮะคูณ10ก็ได้อ่ะคูณ10นะได้143ยังพอไหวอยู่นะเราไม่ได้บอกว่ามันคืออะไรนะฮะแต่เขาบอกว่า14.3คูณ10ได้143ไม่รู้โอเคก็ว่ากันไปนะฮะคุณอยากคูณอะไรก็คูณไปเลยก็คูณได้เลยใช่ไหมใช่ครับอืมครับเราไกด์ให้แล้วว่าคูณ10แน่นอนจริงนะอันนี้คือการใช้บทวิเคราะห์ให้เป็นครับก็คือครับเอากำไรที่เขาประเมินเนี่ยครับอืมเอามาเล่นฮะเอามาเล่นนะใช่ครับสามารถเอากำไรมาคูณ PE ของเราเองก็ได้เพราะว่าโบรกส่วนใหญ่ครับเขาจะประเมินเป้าครับก็คือ12 เดือนข้างหน้าครับมันก็คือแค่21ใช่ไหมครับอืมฟังบทวิเคราะห์ประเมินนู่นนะมาให้ถึงกำไรปี22นู่นน่ะอืมเนี่ยครับ22ครับเราสามารถเอากำไรปี22เนี่ยครับมาเล่นได้นะเนี่ย22นะ20เลยนะ21 20เลยนะ20 21เลยนะเราสามารถเอา20เนี่ยครับมาคูณ PE เดี๋ยวถ้า20นี่คูณ10ไปนี่200เลยนะเนาะเออ20คูณ10ได้200ใช่ถูกเราไม่ได้ทำอะไรนะแค่แบบท่องจุดคูณให้ฟังตอนนี้125 ว่ากันไปเนาะนะครับเอาไปเล่นนะอันนี้เคยเล่นเรียกว่าครับเล่าให้ฟังว่าบทวิเคราะห์เนี่ยเขาประเมินยังไงเราสามารถเอาไปเล่นอะไรได้บ้างครับครับนะครับโอเคเนาะนะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่เอาจริงๆนะเล่าให้ฟังเลยก็คือคสมัยก่อนเนี่ยผมก็นั่งเฮ้ยดูเขาประเมินกำไรคูณ PE PE เท่านี้ราคาจะเท่าไหร่ถ้าเป็น PE 10ราคาเท่าไหร่ PE 8เท่าไหร่อะไรเงี้ยครับครับเอาผมจะมีเครื่องคิดเลขติดตัวตลอดนะครับเดี๋ยวนะแล้วที่ไปตอบกันนี่จะตอบไปทำไมเนี่ยตอบโคตรยากเลยมาใช้จริงโหคือเรียกคุณเอาก็ต้องกล่าวขอบคุณเขาเนี่ยนะครับก็สรุปดีกว่านะครับเรามาสรุปแบงค์ใหญ่นะแบงค์งานนะครับว่าเป็นไงนะครับอาจารย์คิดว่ามุมมอง okay. นะครับมีเพื่อนๆถามมาด้วยเดี๋ยวเราไปตอบกันนะครับอ่ะแบงค์ใหญ่สภาพนะครับก็คือ NPL ยังเพิ่มขึ้นอยู่ที่เป็นกรอสที่เป็นตัวเลขบาทนะครับล้านบาทนะยังเพิ่มขึ้นครับแล้วก็
เรายังไม่เห็นภาพของการระบาย NPL ออกจากงบก็คือขายหนี้เสียให้พวก JMT BAM อะไรพวกนั้นนะครับครับครับยังไม่เห็นอาจจะเห็นปีหน้านู่นนะครับครับอะไรประมาณนี้เพราะนั้นเราเลยเห็นภาพ NPL ที่ยังสูงอยู่นั่นเองแต่ว่าตลาดเขามองอีกแบบนึงครับครับเขามองว่าไตรมาส3ที่ผ่านมาเนี่ยมันเริ่มมีการตั้งสำรองที่ลดลงเขาก็เลยมองว่าเฮ้ยตรงนี้เนี่ยมันคือบอททอมหรือเปล่าหรือเปล่าด้วยนะครับครับก็เลยแบบอ่ะซื้อไว้ก่อนแบบ 2-3 ปีมันอาจจะดีก็ได้ใช่ใช่แล้วลงทุนที่ดีคือถ้าคิดแล้วเนี่ยต้องแอคชั่นนี่เนาะนะฮะถ้าไม่แอคชั่นเนี่ยก็ได้แต่คิดไงครับไม่ได้ทำตลาดเขาแอคชั่นไปแล้วเขาไม่รอเราด้วย จริงอ่ะเออจริงลากไปแล้วนะเรียบร้อยนะครับก็ลากไปแล้วเออก็มุมมองเป็นว่าต่างชาติไม่ใช่ตลาดเชื่อแหละครับว่าตอนนี้คือแบงก์ฟื้นเรียบร้อยแล้วเศรษฐกิจฟื้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราเห็นเลยว่าอินเด็กนะครับหรือแบงก์ต่างๆเนี่ยอย่างเคแบงก์วันนี้ก็วิ่งกันแบบกระจุยเลยนะครับก็แน่นอนครับก็สรุปได้เลยนะครับว่าเขามองบวกกันนะครับใช่ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปอ่านคอมเมนต์กันจันพัฒน์เนาะนะครับก็วันนี้ขออภัยด้วยนะก็ไม่แบบได้ดูกราฟเต็มๆให้เนาะนะครับแต่อาจจะตอบในเชิงของมุมมองนะครับในตัวธุรกิจละกันนะครับเนาะกราฟเสริมๆไปแล้วกันนะครับครับเดี๋ยวผมขอดูแชร์หน้าจอไหมครับเดี๋ยวผมแชร์หน้าจอให้การพัดความสวยงามครับผมนะฮะครับตึ๊ดๆๆผมแชร์หน้าจอครับหน้าจออันนี้โอเคเนาะอ่ะการพัดเห็นไหมเอ่ยไปแล้วฮะถูกต้องโอเคนะครับโอเคเผื่อเปิดกราฟเบาๆให้เพื่อนๆดูนะครับครับโอเคนะฮะเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์ให้นะครับคุณจิตสวัสดีครับคุณออมสวัสดีครับผมคุณลุงรัชนีสวัสดีครับคุณยศมนนะครับคิดถึงอาจารย์แมนนะครับอดหยอกเลยนะครับ ขอพูดเดี๋ยวจะบอกอาจารย์แมนให้นะครับนะคุณชัยรัตน์นะครับสวัสดีครับผมคุณคุณสง่านะครับสวัสดีครับคุณแซดแมนนะครับดาวแต่ซื้อสดงงเนาะพูดถึงดาวโจนนะนะครับดาวโจนฮะนะครับคุณวรวุฒินะครับออริCPO อัพเราคอมเมนต์กันในเชิงของพื้นฐานบ้างดีกว่าเนาะได้เปลี่ยนมุมมองกันนะครับครับอาจารย์พัดมุมมองของตัวอสังหาริมทรัพย์ CPO ใช่ไหมครับเอาอสังหาก่อนอสังหาริมทรัพย์ครับครับอ่ะเอาพูดภาพรวมทั้งกลุ่มเลยนะตอนแรกเนี่ยมันเป็นกลุ่มที่ผมเลี่ยงมากเลยเพราะรู้สึกว่าพอเศรษฐกิจชะลอตัวครับครับมันจะเจ๊งเพราะผมส่วนหนึ่งก็คือจำภาพตั้งปี40นะครับครับที่บริษัทเจ๊งหมดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับกลุ่มอสังหาทั้งกลุ่มนะครับไม่ใช่ตัวเดียวนะครับเริ่มมีการวางแผนรองรับเศรษฐกิจชะลอตั้งแต่ปี2018เราเห็นภาพของการลดการเปิดโครงการใหม่จริงจริงอันนี้จริงแล้วก็เริ่มมีการเก็บเกี่ยวโครงการเก่าใช่ก็คือเปิดโครงการใหม่น้อยลงคือสะสมเงินสดอะตอนนี้ใช่ครับครับแล้วก็ช่วงโควิดสิ่งที่ทำก็คือเหมือนเขาไม่อยากให้กลับไปเหมือนช่วงซัพพลายช่วง40นะครับก็คือลดแลกแจกแถมคือลดเต็มที่ทุกอย่างนะคือเราจะเห็นตัวเลขยอดขายอ่ะค่อนข้างใช้ได้นะแต่ตัวมาร์จิ้นน่ะมาร์จิ้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาร์จิ้นต่ำใช่ใช่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะสำหรับอสังหาก็คือโอเคโอนลดแลกแจกแถมเยอะมากเลยครับแต่สินค้าคงเหลือไม่ลงครับอืมแปลว่าอะไรแปลว่าเริ่มเปิดที่ออกไปก็คือเหมือนออกไปเพื่อเอาแคชโฟลว์ครับแล้วสร้างโครงการใหม่สร้างโครงการใหม่รอใช่รออีก 1-2 ปี
ครับถ้าเศรษฐกิจฟื้นตรงเนี้ยครับสุดยอเดขาก็มองว่าโครงการที่สร้างใหม่จะเกิดกำไรเออเพราะว่าฉันไม่ลดแลกแถมแล้วจ้าครัอบะไรอย่างเงี้คยรคัรบับเดี๋ยวไว้ผมกับอาจารย์พัฒน์ทำการบ้านมานะครับคือครวั่บาหุ้นอสังหาริมทรัพย์เจ้าไหนที่มีโครงการรอขายเยอะสุดฮะครับนั้นเออครับนะฮะเดี๋ยวไว้คราวหน้านะคครรัับบเนาะส่วนออลิเนี่ยเออนะครับออลิสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาติดลมบนแล้วครับครับตอนแรกก็แบบเป็นโครงการตึก8 ชั้นอะไรพวกนี้ครับอืมแล้วหลังจากนั้นก็คือเริ่มไปทำจับมือกับใหญ่ๆเลยฮะอืมปาร์ค24ปอาร์ืคมแบบตึกหรูๆอยู่สุขุมวิทนะครับครับแล้วก็ไปจับมือกับญี่ปุ่นครับอืมทำพวกคิงไนท์บริดจ์ครับคอนโดแบบไฮไลท์นะครับออืยูม่อ่อนนุชนี่เองครับอืมเห็นป้ายมันทุกวันก็กำลังจะโอนอยู่อ่านะครับใช่ก็โบรกเกอร์หลายโบรกก็คือมองว่าปีนี้ปีหน้ายังพอโตได้อยู่จากโครงการที่ร่วมทุนกับพวกนี้ครับอืมประมาณนี้อืมนะครับก็นะครับโดยสรุปกลุ่มอสังหาทั้งกลุ่มก็คือไม่ได้แย่อย่างที่คิดครับนะครับแล้วก็ถ้าเศรษฐกิจฟื้นจริงคนเริ่มมีกำลังซื้อกลับมาโอนได้เขาจะเฉียบครับอืมครับก็คือ PE ต่อืมอืมำมอัืนมถูกมากอ่ะเออจริงจริงนะครับใช่ PE ต่ำจริงนะใชครั่บนะครับแล้วไปบางตัว2 เท่าอ่ะเท่าเออ2 เท่า 3 เท่าถูกไปไหนนะฮะเนี่ยออริจินเนี่ย5 เท่าเออนะครับแล้วแต่เป็นหุ้นที่แปลกครับ PE 5 เท่ามา 3 PE เลยเหมือนคนแบบไม่ให้ค่ามันนะครับเออเอแปอลกมากเลยเฮ้ยแต่ตอนนี้ถ้าดูกราฟนะครับดูตัวรันเทนนะครับสีเนี่ยครับเขาก็เป็นอัพเทรนมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนตุลาแล้วนะนะครับเนาะเออถือว่าค่อนข้างสวยเลยนะถ้าดูจากครับโซนกราฟทรงกราฟแบบนี้นะครับก็ยกไฮยกโลได้นะครับนะตอนนี้แนวรับอยู่1763นะครับต้านอยู่817นะครับครับนะได้ไปปรับสเปรดตัวนี้นะได้ครับเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์ไปก่อนนะฮะโอเคเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์ต่อเลยเนาะนะครับ โอเคออลินะครับไป CPO นะครับก็CPO เองนะครับคือเท่าที่ดูเนี่ยในภาวะอุตสาหกรรมของกลุ่มค้าปลีกเนี่ยตอนนี้โฟยังไม่ไหลเข้าในกลุ่มนี้เลยนะครับไหลเข้าบ้างแต่นิดเดียวยังไม่แบบเล่นเต็มเหมือนตัวธนาคารนะครับน้ำมันพลังงานนะครับโรงไฟฟ้านะครับกลุ่มค้าปลีกเป็นกลุ่มที่ยังแลกขาดอยู่นะครับเนาะคราวนี้กลุ่มเนี้ยนะครับเขายังกังวลในเรื่องของSame Store Sales Growth อยู่นะครับในไตรมาส3ที่งบออกมาเนี่ยนะครับตัวอินเด็กซ์ตัวเนี้ยก็ยังไม่ค่อยฟื้นเท่าไหร่นะครับอาจารย์พัฒน์เห็นด้วยไหมในเรื่องของตัวค้าปลีกค้าปลีกจริงๆยังไม่ค่อยฟื้นนะอืมใช่ครับคือหลายตัวยังไม่ฟื้นแต่แบบตอนนี้ที่มันขึ้นมาครับเขามองว่าปีหน้ามันจะฟื้นถูกคือก็ยังขึ้นแค่นิดเดียวเองนะขึ้นมาน้อยมากคือค่อนข้างแลกาดนะเท่าที่ผมมองเนี่ยอย่างดูกราฟเนี่ยCPO เองก็คือเป็นโซนส้มมาตลอดนะครับในจนถึงช่วงต้นโนเวมเบอร์นะครับแล้วก็เริ่มที่จะผงกหัวขึ้นมาตามตลาดหุ้นนะครับแต่ก็ยังไม่ได้แบบวิ่งเป็นทรงแบบสวยๆตอนนี้ก็ไซด์เวย์อยู่แค่นั้นเองนะครับติดต้านอยู่ที่63.54 บาทนะครับนะก็ยังไซด์เวย์มองไซด์เวย์นะครับครับอ่ะงั้นเราไปต่อเลยแล้วกันเนาะแต่เดี๋ยวนี้อาจจะคอมเมนต์ตอบคอมเมนต์ได้ไม่ครบนะเดี๋ยวเราจะจบกันที่3:50 เนาะนะครับครับอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์ต่อนะฮะโอเคทัสโก้จันแมนเอ้ยไม่ใช่จันพัดมองในประเด็นในเรื่องของทัสโก้ที่อนาคตเนี่ยจะไม่มีน้ำมันเวเนซุเอลาแล้วนะครับยังไงเอ่ยจริงๆต้องเรียกว่ามันอาจจะกำไรลดลงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเศรษฐกิจชะลอตัวครับครับส่วนใหญ่โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจคือทำถนนนั่นแหละครับอืมมันก็จะแบบก็จะมีอัพไซด์
หลายโบรกก็ยังมองว่าเฮ้ยกำไรโตได้อะไรเงี้ยนะครับแต่ที่ต้องระวังคือโตแล้วมันจะโตไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะครับคือตอนนั้นผมเคยไปอ่านของบล็อกเจ้าหนึ่งจำไม่ได้ว่าบล็อกไหนนะครับเขาบอกว่าทัสโก้เนี่ยอัตรามาร์จิ้นในอนาคตอ่ะน่าจะดรอปลงแหละเพราะว่าตัวราคาของน้ำมันดิบของเวเนซุเอลาเขาค่อนข้างถูกกว่าชาวบ้านคราวเนี้ยพอเปลี่ยนซอสใหม่นะครับเขาน่าจะมีผลประมาณช่วงไตรมาส3ปีหน้าเนาะนะครับก็อาจจะทำให้ตัวอัตรามาร์จิ้นเนี่ยดรอปลงนะครับเพราะนั้นอาจจะเป็นข่าวร้ายช่วงหนึ่งนะครับของทัสโก้เนาะนะครับอาจจะต้องรอดูแต่ผมว่าสุดท้ายมันหาได้มันผมว่ายังไงก็ต้องหาได้เขาทำธุรกิจมาใหญ่โตอะไรขนาดเนี้ยเนาะยังไงก็ต้องหาได้นะครับอ่ะรอรู้กันต่อไปนะทัสโก้หลุด18บาทไปนิดนึงยังถือได้ไหมตอนนี้แนวรับถ้าตามบอทตีเนี่ยนะครับแนวรับอยู่ที่ 17.77 นะครับยังไม่หลุดนะครับยังไม่หลุดนะแล้วก็เป็นขาขึ้นมาแล้วก็พักตัวแค่นั้นเองนะครับก็ถ้าหลุดตรงนี้ก็คือจะไม่ดีนะครับจะลงค่อนข้างไปโหแนวรับถัดไป14เลยนะ 14.3 นะครับโอเคถามถึงตัว IVL นะแบงค์ไม่ตอบแล้วนะแบงค์เราคุยไปแล้ว IVL จานพัดคือโดยส่วนตัวมองว่าเท่าที่อ่านบทวิเคราะห์นะเขามองว่าตรงนี้น่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วครับเพราะว่าไตรมาส2-3ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือโรงงานนะครับก็คือปิดจากผลกระทบจากพายุเฮอริเคนอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็เขาก็มองว่าถ้าแต่เอาจริงๆนะกลุ่มเนี้ยเวลามันรอบที่มันมาคือเศรษฐกิจฟื้นตัวแบบแรงๆครับครับมันถึงจะขยับขึ้นมาได้ก็อีกสัก4-5ปีรอบใหญ่นะรอบใหญ่แต่ถ้ารอบฟื้นตัวครับครับก็คือตรงนี้น่าจะผ่านจุดต่ำสุดใช่เห็นด้วยแต่ตัวนี้มีทริคนะคือถ้ามันหยุดซื้อกิจการเมื่อไหร่นั่นแหละครับแปลว่าเจ้าของบริษัทเนี่ยเริ่มมองว่าเป็นขาขึ้นแล้วคือทริคของเขาเนี่ยก็คือเวลารอบสินค้าเป็นขาลงนะครับครับเขาจะไปคว้านหาโรงงานทำไอ้พวกนี้ครับที่กำลังเจ๊งนะครับแล้วก็ซื้อกิจการมานะก็แล้วช่วงไหนเป็นขาขึ้นเขาก็จะหยุดซื้อให้ใช้สเปซในการกระตุ้นงบเอาถูกต้องก็เก่งนะเขารู้นะว่าเขารู้นะว่านักลงทุนอยากเห็นอะไรใช่ครับโอเคนะกราฟก็เป็นอัพเทนนะครับเป็นอัพเทนเลยนะครับก็ตอนนี้มีพักๆอยู่แถว28บาทเนาะนะครับแนวรับอยู่ 28.2 นะครับแนวต้านอยู่ 30.35 นะครับก็ยังถือว่าสวยงามอยู่นะครับยังเป็นอัพเทรนอยู่นะครับครับโอเคนะครับCPF เป็นไงไก่ CPF เนี่ยราคาเขาดรอปลงมาสัก2อาทิตย์แล้วครับอันนี้เท่าที่ดูตัวบทวิเคราะห์นะอาการไม่ค่อยดีไหม มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกใช่เศรษฐกิจฟื้นมาก็น่าจะมีการบริโภคมากขึ้นอะไรประมาณนั้นครับก็รอดูกันต่อนะครับกราฟก็ยังเขียวใช้ได้อยู่นะครับแนวรับอยู่28ประมาณสัก29อ่ะเนาะ29ปัดเศษนิดนึงนะ29แล้วก็ต้าน30นะครับครับโอเคนะฮะตัวต่อไปนะครับไอลิงจะ5บาทไหมไอลิงเนี่ยนะครับก็คือช่วงแบบช่วงนี้จะเป็น 5G ค่อนข้างเยอะเนาะมันก็จะมีงานนะครับค่อนข้างสูงอยู่ก็กำไรก็เลยค่อนข้างดีนะครับโอ้แต่ตอนนี้รู้สึกแบบมันดาวเทนนะจานดาวนะครับเทนนะเป็นโซนส้มเลยนะครับหู5บาทนี่ต้องผ่านแนวต้านหลายแนวนะตอนนี้ยังยืนได้อยู่แถวๆ4.52เนี่ยถ้าหลุดไปนี่ก็คือจบข่าวนะครับเหนื่อยนะครับคือตัวกลุ่มเนี้ยมันเล่นมาพร้อมกับกลุ่มเทคอ่ะแล้ว
กลุ่มเทคเขาก็เทแล้วอ่ะนะครับไอลิงก็ไปด้วยเหมือนกันนะโอเคนะครับคุณเอกแชร์แล้วขอบคุณมากครับผมเออสวัสดนะครับผมมีอัปเดตนิดนึงนะครับสวัสดเนี่ยล่าสุดเนี่ยผมไปวันนี้นั่งฟังของกสิกรนะครับเขาสรุปมาได้ค่อนข้างดีเพราะว่าเขามี analysis meeting เนาะนะครับอ่ะเราก็หยิบมาเล่าต่อแล้วกันแล้วก็มาแชร์ไอเดียกันนะครับก็คือว่าเขาบอกว่าสวัสดเนี่ยหลังจากที่เพื่อนจำข่าวได้ไหมที่เขาไปจับมือกับออมสินใช่ไหมที่จะทำเรื่องของการเหมือนปล่อยกู้อ่ะเออนะครับพวก leasing อะไรต่างๆเนี่ยนะครับเป็นดอกกู้ดอกเบี้ยต่ำหน่อยเออดอกเบี้ยต่ำกว่าปกติที่สวัสดิ์เคยมีใช่ถูกนะครับตอนแรกเนี่ยตลาดก็มองแบดหน่อยเพราะว่าเฮ้ยมันก็เหมือนกับมาตัดขาตัวเองแล้วก็อ้าวแล้วทำไมจะต้องไปเอาดอกเบี้ย20กว่าล่ะไม่ก็มาใช้โปรดักต์ใหม่ที่มันราคาถูกลงสิใช่ไหมครับครับแต่กลายเป็นว่านักวิเคราะห์เนี่ยเขาก็ได้ไปคุยกับผู้บริหารบอกว่าเฮ้ยการที่ไปจับมือกับออมสินเนี่ยมันเป็นการเปิดตลาดใหม่นะครับซึ่งเป็นลูกค้ากลุ่มออมสินนี่แหละที่มี เขาเรียกว่ามีศักยภาพเนาะมีแบบใบเสร็จไม่ใช่สลิปเงินเดือนนู่นนี่นั่นไม่เหมือนลูกค้าสวัสดิ์ที่บางทีเนี่ยไม่มีสลิปเงินเดือนอะไรแถวเนี้ยแบบนั้นนะครับก็จะมาทำตลาดกันตรงนี้โดยที่สวัสดิ์เนี่ยเป็นคนดำเนินการในเรื่องของโอเปอเรชั่นนะครับเนาะแต่ส่วนของตัวออมสินก็คือใช้เรื่องของเงินนะครับเป็นทำงานโดยการให้เงินนะครับให้สวัสดิ์ไปทำงานนั่นแหละนะครับก็เลยทำให้เอ้ยมันเป็นการเพิ่มลูกค้านั่นเองนะครับก็เลยมองบวกนะครับวันนี้โหเขียวเลยฮะเขียวเลยครับอาจารย์นะครับคนตลาดมองบวกกันเนาะนะครับใช่ใช่ตอนนี้ตลาดเขากลายเป็นว่ามองสวัสดบวกนะฮะนะครับพอตลาดซื้อมากกว่าขายมันก็เลยขึ้นอื้อหือวิเคราะห์ได้ยังไงนะฮะเฉียบคมฮะโอเคนะก็สวัสดยังมองบวกอยู่นะครับแล้วก็วันนี้ปิดผ่านแนวต้านได้ด้วย 57.50 นะครับวันนี้ปิด 57.75 นะครับแนวต้านถัดไป6120นะครับโอ้สุดยอดจริงๆนะฮะอาจารย์แมนขอหุ้นมาไม่รู้จะวิเคราะห์ยังไงเลย iFX IEC Pro SSI โอ้ไอ้พวกนี้มันติด SP หมดเลยไม่ใช่เหรอไม่รอดฮะนะฮะอ่ะต่อไปนะครับBFIT เหมือนวิ่งขึ้นมานะครับ BFIT เนาะครับก็วิ่งตามสวัสดิ์ป่ะมาด้วยกันนะครับเนาะมาด้วยกันนะครับขอเป็นอ้าวนะครับโอเคเจอละนะครับอืมนะครับโอ้โหก็ปิดแท่งเต็มเลยนะครับปิดแท่งเต็มเลยนะครับก็เริ่มเขียวแล้วนะครับนะก็ดาวต้านถัดไป3145นะครับโอเคเอ็กโก้กันมีลมไฟฟ้านะอืมครับไม่โตนะตัวเนี้ยเขาบอกว่าใช่ป่ะเป้าที่เขาคำนวณคือจุดไฮยอดนู้นนะครับที่มันเคยลงมาอืมๆเฮ้ยโหแต่กราฟนี่เป็นแบบทรงคัพวิทแฮนเดิลเลยนะครับเออถ้วยกับหูถ้วยเลยนะถ้วยแล้วก็หูถ้วยนะฮะตอนนี้ใช่ครับติดแนวต้านที่209นะครับจุด15เนาะปัดสเปซเอาเองแล้วกันนะนะครับโอเค ACE โอ้โหตัวนี้แรงนะโตนะไม่น่าเชื่อนะเออแรงมากเลยอ่ะนะครับหลังจากอันนี้ใช่ตัวลงไฟฟ้าชีวมวลใช่ป่ะชีวมวลครับที่ว่าเคยมีปัญหาอยู่พักหนึ่งคือท่านประธานมีปัญหากับตำรวจนะฮะ นะฮะรู้จะกังวลอะไรกันแต่นี่คงเลิกกังวลแล้วเลิกกังวลนะครับก็หุ้นขึ้นต่อนะออนกรีนนะครับแนวต้าน3.75นะครับครับโอเคเคแบงค์เมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วเนาะดูกราฟแล้วกันนะครับนะครับโทษนะครับครับตกตัว A นะฮะโอเคนะวันนี้ก็ตัวบอทสแกนติดด้วยสวัสดก็มีนะบอทสแกนติดเหมือนกันนะก็ตอนนี้แนวต้านอยู่นู่นเลยนะครับ
126.95นะครับสำหรับ K-Bank นะครับEKH เป็นยังไงบ้างEKH หน่อยมั้ยนะครับ EKH คืองบไม่ค่อยสวยนะครับอืมเพราะว่าต้องเรียกว่าพอปิดประเทศนะครับจีนก็เข้ามาที่เป็นลูกค้าหลักทำเกี่ยวกับเด็กหลอดแก้วครับ มาไม่ได้ที่มันขึ้นมาคือเขามองว่าปีหน้าครับเดี๋ยวก็เปิดเมืองแล้วอะไรถูกรีบไปไหนก็ราคาหุ้นวิ่งดีมากเลยนะครับก็ล่าสุดเนี่ยทางเหมือนกับว่างบออกมาอย่างที่อาจารย์พักพูดเลยก็คือออกมาไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่แต่เขามองกันว่าเฮ้ยไตรมาส4น่าจะฟื้นเพราะว่าเริ่มมีการเปิดประเทศมากขึ้นนะครับคนแล้วก็มีในเรื่องของเป็นช่วงไฮซีซั่นในเรื่องของคือฝนตกบ่อยไงก็จะมีเรื่องของมือเท้าปากสำหรับเด็กนะครับก็มารักษากันค่อนข้างเยอะนะครับนี่หมอเด็กเก่งนะนะใช่เขาเด่นเรื่องเด็กเลยนะครับแล้วก็ครับเชิญเลยฮะแล้วก็ของจีนเนี่ยคือเขามองกันว่าถ้าสมมติจีนกลับมาได้เนี่ยก็คือจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับใช่ครับนะก็รอดูกันต่อไปนะสำหรับ EKH นะครับครับกราฟสวยเกิดเปิดเมืองนะครับเดี๋ยวจะมีอุบัติเหตุมากขึ้นห้องอุบัติเหตุก็จะได้เยอะขึ้นใช่นี่ก็รายได้หลักเขาเหมือนกันนะครับครับโอเคไวส์นะครับกลุ่มต้องเรียกว่าโลจิสติกเป็นยังไงบ้างใช่ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือที่จีนนะครับนำเข้าเยอะแล้วก็การส่งออกไม่ค่อยดีคือตู้มันขาดครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือค่าระวางเรือมันสูงขึ้นไว้เนี่ยนะครับ มีรายได้ส่วนหนึ่งมาจากไอ้พวกหาลูกค้ามาลงเฟรชพวกนี้ครับครับค่าระวางเรือสูงขึ้นก็จะได้ประโยชน์ส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ถ้าดูเทรนด์ยาวๆก็ขึ้นมาพอสมควรแล้วโอ้ขึ้นมาเยอะมากนะครับตอนนี้ไซด์เวย์นะครับไซด์เวย์ยับยับเลยคอสบอร์เดอร์พวกทำพิธีการข้ามแดนอะไรพวกนี้ครับครับก็โตพอสมควรนะครับเทรนยังเป็นทรงไซด์เวย์นะครับ EPG นะฮะนะครับน้ำมันขึ้นมันจะเสียเทรนไหมคือจริงๆเนี่ยนะมันเป็นกลุ่มที่เอาจริงก็คือสวนกับราคาน้ำมันแต่ว่าถ้าเกิดเศรษฐกิจดีมันก็ขายของได้มากขึ้นอะไรประมาณนี้ฮะนะครับก็พุชไปผู้บริโภคเอานะครับใช่ครับก็ทรงสวยนะครับติดแนวต้าน6บาทนะครับก็รอลุ้นผ่านได้ก็ไปไกลเลยนะต้าน7บาทนะครับโอ้โหสุดยอดมากนะครับจานแมนนะฮะมากดไลค์กดแชร์ด้วยนะเป็นไงบ้างนะครับอยู่พัทยานะฮะวันหลังต้องจับไลค์คนเดียวนี่นะ คุณยศมนบอกว่าจานแมนส่งดาวด้วยนะครับ นะโอเคอ่ะก็สามทุ่ม45นะครับนะก็ประมาณนี้ละกันเนาะนะครับคนที่ไม่ได้ตอบต้องขออภัยด้วยนะนะครับเราวันนี้เราวิเคราะห์กันค่อนข้างลึกนะครับแล้วก็ตอบคำถามเป็นไปอย่างช้าๆนะฮะครับช้าๆแต่ลงลึกนะเพราะว่ามีเรื่องของพื้นฐานเข้าไปด้วยนะครับครับโอเคนะก็ประมาณนี้เดี๋ยวไว้เพื่อนๆรอบหน้าก็พิมพ์กันมาเร็วนิดนึงนะครับเดี๋ยวพยายามจะตอบให้ครบแหละนะแต่หมดเวลาก่อนสักทุกทีเลยนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้นะครับถ้าใครฝากนิดนึงนะถ้าใครสนใจตัวแล็บพุ่น plus นะครับก็ทักกันมาได้นะครับ QR code มีอยู่ขวามือนะครับเฮ้ยแต่ก่อนไปว่ะอาจารย์พัฒน์อยากให้เพื่อนๆไปดูในตัวนี้เดี๋ยวเราโชว์ให้ดูเลยนะครับแล็บพุ่น .com นะsector rotation ไม่หรอกวันนี้เห็นจัดสิกรเขาโชว์ไงเราก็โชว์บ้างแล้วก็มีเครื่องมือนะฮะก็อยากดูกลุ่มอะไรฮะวันนี้ป่ะเนี่ยยิบยังไม่อัพว่ะยังไม่อัพยังไม่อัพไม่เป็นไรดูไปก่อนนะฮะเพราะว่าไงมันต่างกันวันเดียวไม่เป็นไรผมดูกลุ่มแบงค์แล้วกันนะครับหมู่กลุ่มแบงค์ฮัลโหลฮะครับชัดเจนไหมจันพัฒน์
สัญญาณดรอปนะโอเคผมพูดไปเกินแล้วกันนะครับแบงค์เนี่ยมีการพักฐานมีการพักฐานขึ้นมานิดนึงนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าพออัปเดตแล้วเนี่ยมันจะวนกลับไปในโซนที่แบบเฮ้ยเริ่มดีหรือเปล่านะฮะนะครับเพลินวันนี้มันยังไม่อัปเดตนะครับenergy นะครับเริ่มวนกลับมาทั้งวนตามเข็มนาฬิกานะการนะครับเริ่มกลับมาทางโซนที่แบบว่าถ้ามันขึ้นไปได้เนี่ยนะครับก็จะกลับเป็นขาขึ้นใหม่นะครับตอนนี้ก็อยู่ในลักษณะที่พักตัวนะฮะนะครับส่วนตัวอีตอนนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับนะกลุ่มอีเล็กนะครับอีเล็กครับอยู่ไหนเอ่ยอีตอนตึ๊ดอ่ะเจอแล้วนะครับยังแข็งนะยังแข็งนะครับอาจารย์พัดหลุดไปแล้วนะครับอ่ะไม่เป็นไรเนาะวันนี้เน็ตน่าจะไม่ค่อยไหวนะครับโอเคก็เดี๋ยวไว้อัปเดตให้พรุ่งนี้ทีละกันนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคราวหน้าแล้วกันเนาะนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมขอบคุณมากครับ